ขนาดค่อนข้างจะเล็กเหมือนกันนะคือตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะใหญ่กว่านี้นะคะแต่มาเท่านี้นะคะเนื้อก็เป็นเนื้อแบบว่าเกี่ยงง่ายมากนะมีความลื่นๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกานะวันนี้จะมาลองใช้แป้งทินหน้าเด้งของคุณกระแตนะคะอันนี้มีหลายคนขอลิกกันมาเยอะมากๆเลยว่าอยากจะดูว่าสีผิวลิกเนี่ยพอใช้แล้วจะรอดหรือเปล่านะคะลิกซื้อเป็นขนาด5กรัมมานะคะราคาปกติอยู่ที่199บาทแต่ว่าลิกซื้อใน Shopee รู้สึกว่าเขาจะมีช่วงจัดโปรโมชั่นพอดีนะก็เลยได้ราคามารวมส่งแล้วค่ะ184บาทนะคะก็ถูกลงมานิดนึงแป้งทินรุ่นนี้นะคะจะมีชื่อเต็มว่า KT3B Cream Go นะคะคุณสมบัติหลักของแป้งทีนี้นะเขาบอกว่า1คือไบรท์นะคะคือปรับผิวให้มีความกระจ่างใสขึ้น2คือเบลอก็คือเบลอพวกรูขุมขนของเราค่ะปรับผิวให้มีความเรียบเนียนขึ้น3คือบล็อกนะคะคือช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะมี SPF อยู่ที่30ตามชื่อเขาเลยค่ะ 3B Bright ก็คือไบรท์เบลอบล็อกนะคะคุมมันไม่อุดตันกันสิวกันแดดเบาสบายไม่เยิ้มนะคะเข้ากับทุกสีผิวนะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะคะทาตัวเดียวจบเลยเหมาะกับคนที่ชอบการแต่งหน้าเป็นธรรมชาตินะคะใสเบาๆผิวหน้าของลิกนะคะเป็นคนผิวผสมจะมีความมันในส่วน T zone ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นผิวปกติเลยไม่มันไม่แห้งนะคะแล้วก็ปัญหาผิวตอนนี้ที่เห็นกันได้ชัดเลยนะคะก็คือจะมีรอยดำของสิวเก่าๆนะคะเนี่ยจะมีอยู่บ้างรูขุมขนเนี่ยก็มีกว้างบ้างเล็กน้อยนะคะไม่เยอะมากนะใต้ตาก็จะมีความคล้ำนะคะแบบนี้แล้วก็มีริ้วรอยตรงใต้ตานะคะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วก็ตรงหน้าผากเนี่ยก็จะมีริ้วรอยเล็กๆอยู่นะแบบทั่วเลยนะคะผิวหน้าของลิกตอนนี้นะคะมีการลงสกินแคร์ไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะใช้เป็นชีสมาร์กอันนี้นะมาร์กก่อนให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็ตามด้วยเซรั่มของ L'Oreal นะคะอันนี้นะนี่ใช้ใกล้หมดแล้วนะคะชอบมากแล้วก็ใช้ใต้ตาของ Lancôme อันนี้นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ใต้ตาไม่มีความแห้งแล้วก็ปิดท้ายด้วย CeraVe PM Lotion นะคะรุ่นนี้นะอันนี้ก็ช่วยเสริมประการผิวให้แข็งแรงนะคะผิวใช้ผิวหน้ามีความชุ่มชื้นนะก็คือเบื้องต้นนะคะลิต้องเตรียมผิวตัวเองให้มีความชุ่มชื้นก่อนจากที่ได้แบบไปอ่านข้อมูลมาค่ะเขาบอกว่าผิวหน้าต้องมีความชุ่มชื้นระดับนึงค่ะถ้าเกิดว่าผิวแห้งเนี้ยมันอาจจะทำให้เกิดเป็นคราบอะไรได้นะคะก็เลยเตรียมผิวมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ระยะนึงแล้วนะคะให้สกินแคร์ค่อยๆเซตตัวนะแล้วก็วันนี้ลิไม่ได้ใช้กันแดดเลยนะคะเพราะเห็นว่าเนี่ยเขามีกันแดดที่ SPF 30 PA 3บวกนะคะก็เลยจะใช้อันนี้ไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันภายนอกนะคะหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆบอกไว้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสีจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเขามีแค่สีเดียวนะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นกระปุกเล็กๆแบบนี้เลยขนาดค่อนข้างจะเล็กเหมือนกันนะคือตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะใหญ่กว่านี้นะคะนี่จะเทียบขนาดกระปุกกับเหรียญ10นะคะใหญ่กว่าเหรียญ10ประมาณเนี้ยก็เป็นขนาดที่ก็พกพาง่ายดีค่ะแต่ปริมาณ5กรัมในราคา199บาทสำหรับลิกนาลิก็รู้สึกว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเปิดมาข้างในเป็นแบบนี้นะคะมีกลิ่นหอมเล็กน้อยนะคะไม่ได้ฉุนอะไรนะส่วนตัวลิกโอเคกับกลิ่นนะคะเป็นเนื้อครีมโทนสีเหลืองนวลๆนะคะไม่ได้แบบเหลืองมากนะแตะมาเท่านี้นะคะเนื้อก็เป็นเนื้อแบบว่าเกี่ยงง่ายมากนะมีความลื่นๆนะคะตอนแรกจะเป็นเนื้อครีมนะคะพอเกลี่ยไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งนะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับว่าแป้งมากทุกคนมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนกำมะหยี่กำมะหยี่หน่อยๆอ่ะเอออันนี้คือหลังมือของลิกนะลิกรู้สึกว่าก็ไม่ได้ดูขาวไปกว่าผิวลิกเท่าไหร่นะคะอันนี้ที่หลังมือยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวใช้ที่หลังมือเลยเสียดายนะคะใช้ประมาณนี้นะคะทาให้ดูเลยครึ่งหนึ่งแต่ว่าเนื้อเกลี่ยง่ายจริงๆนะเนื้อแบบมีความสมูทนะคะไม่ฝืดไม่หนืดอะไรเลยเนื้อเขาเบามากๆเลยนะคือทาไปแล้วไม่รู้สึกว่าหนักหน้าเลยค่ะพอทาไปแล้วจะเห็นเลยนะคะว่าช่วยปรับให้ผิวหน้าของลิกเนี่ยดูมีความใสขึ้นนะส่วนตัวลิกรู้สึกว่าทาแล้วหน้าไม่เทาอะทุกคนมันเป็นการปรับให้ผิวมันดูมีความผ่องขึ้นจากสีผิวเดิมประมาณ1เฉดแต่ว่าต้องทาคอเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทาคอมันก็จะเห็นความแตกต่างชัดเหมือนกันเนี่ยสีมันจะตัดกันอยู่นะคะอันนี้คือยังไม่ได้ทานะคะอันนี้ทาแล้วเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าช่วยเบลอผิวได้นิดนึงนะคะแล้วก็ในกล้องจะไม่เห็นนะคะว่ามีชิมเมอร์เล็กๆผสมอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดดูของจริงเนี่ยมันจะมีเป็นประกายชิมเมอร์สีทองนะคะอยู่แบบทั่วผิวหน้าเลยนะคะแล้วก็จากที่ดูส่วนประกอบเนี่ยเขาก็มีบอกไว้เลยนะคะว่ามีเพียวโก 24K นะน่าจะเป็นส่วนประกอบของทองด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงเพิ่มนิดนึงนะคะใช้ประมาณนี้นะนิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพราะว่าค่อนข้างเข้มข้นเลยนะคะแต่ว่าเวลาเกลี่ยก็เกลี่ยง่ายนะไม่หนืดเนี่ยค่ะลงเป็นส่วนเดี๋ยวลองลงใต้ตาให้มันแบบไบรท์ขึ้นหน่อยนะคะรุ่นนี้จากที่เมื่อกี้ดูในส่วนประกอบเนี่ยมีน้ำหอมนะคะแต่ว่าเวลาทามันก็เป็นกลิ่นที่หอมแบบเบาๆเลยอะค่ะไม่ได้แบบเป็นกลิ่นที่แบบน้ำหอมแบบฉุนขึ้นมานะพอลองทาเพิ่มไปก็ทำให้หน้าดูขาวขึ้นกว่าเดิมนะพอถ้าเกิดใครอยากจะปรับผิวตัวเองให้มันดูขาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองแบบบิวเพิ่มได้นะคะป
ั่งนี้ลงแป้งทินแล้วนะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้ลงนะไม่ได้ช่วยเรื่องการปกปิดด้วยนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าแป้งทินอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ผิวค่อนข้างดีอยู่แล้วค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของรอยดำรอยฝ้ากระที่ต้องปกปิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือเน้นในเรื่องของการปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ผิวหน้ามีความใสขึ้นประมาณนี้นะคะลงข้างนี้กันต่อเลยถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามีกันแดดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนตัวริ้วรู้สึกว่าควรใช้กันแดดที่ใช้อยู่ร่วมด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าอันนี้ค่ะเวลาเราทาจริงๆเนี่ยเราทาในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะคะทาเยอะไม่ได้แต่ว่าการทากันแดดเนี่ยถ้าเกิดจะให้แบบว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องทาประมาณ2ข้อนิ้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้กันเนี่ยแนะนำว่าใช้กันแดดด้วยนะคะตอนนี้เวลาบ่าย 2:04 นะคะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบนึงค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะออกมาเป็นลุคประมาณนี้เลยวันนี้ใช้เครื่องสำอางไม่กี่ชิ้นนะคะก็จะมีของ MTI นะคะเอาไว้เขียนคิ้วนะนี่ใช้เป็นสีดำสีนี้นะคะออกมาเป็นแบบนี้เลยเป็นโทนสีที่เข้ากับสีผมนิดเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ติดทนนานดีนะลิชอบนะคะเขียนง่ายแล้วก็ใช้มาสคาร่าของโมชิอันเดิมเลยนะคะชอบมากปัดแล้วขนตางอนเป็นธรรมชาตินะคะเรียงตัวสวยไม่เป็นก้อนด้วยนะคะนี้ใช้แล้วชอบมากถูกและดีแล้วก็สีตากับสีแก้มอันเดียวกันเลยนะคะใช้ของ 3CE อันเดิมเลยค่ะเป็นสี Rose Beige นะส่วนลิปนะคะใช้เป็นของ Baby Bright รุ่นนี้นะคะเบอร์07นะรุ่นนี้ทาแล้วสบายปากนะคะไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดในระหว่างวันนะใช้บ่อยเหมือนกันในช่วงที่ไปแต่งหน้าค่ะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะก็ลิปสังเกตเห็นว่าบริเวณจมูกค่ะเหมือนกับว่าเนื้อแป้งของเขาอ่ะมันไม่ค่อยยึดเกาะเท่าไหร่นะเห็นไหมมันจะดูเป็นแบบว่าเป็นเนื้อแป้งที่แบบว่าลอยขึ้นมาเลยนะคะมีตกร่องรูขุมขนบ้างนะคะในส่วนนี้เพราะว่าตรงจมูกเนี่ยลิจะมีรูขุมขนที่กว้างหน่อยนะพอทาไปแล้วมันก็มีตกร่องไว้ตรงนี้นะคะมีตกร่องใต้ตาบ้างนะคะอย่างที่เห็นกันตรงส่วนบริเวณหนวดนะคะลิจะมีขนด้วยนะคะรู้สึกว่ามันก็จะมีเนื้อแป้งทินอะไปเกาะตรงนี้บ้างนะคะในบริเวณตรงข้างแก้มตรงนี้นะคะเนี่ยตรงที่มีไรผมเนี่ยนี่ค่ะก็จะมีเป็นคราบบ้างเหมือนกันนะคือถ้าใครที่เป็นคนขนเยอะนะแบบว่าตรงช่วงตรงเนี้ยมีขนเล็กๆเยอะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นคราบแบบนี้ได้ง่ายเหมือนกันนะอันนี้คือพยายามเกลี่ยนะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังไม่เรียบเนียนนะเนี่ยแต่ว่าผิวส่วนอื่นนะคะส่วนเนี้ยของลิปเนี่ยโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงในระหว่างวันนะคะว่าผิวที่ผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงเป็นยังไงบ้างหน้ามีความมันเพิ่มขึ้นจากเดิมมากไหมนะคะเวลาตอนนี้บ่าย 3:47 นาทีนะคะผ่านมาประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการซับหน้าไม่ได้ซับเหงื่อไม่ได้ซับความมันแล้วก็ไม่ได้เติมแป้งเลยแล้วก็วันนี้ลิปไม่ได้ใช้แป้งฝุ่นในการเซตผิวด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่าแป้งทีเนี้ยค่ะพอทาไปแล้วมันก็ให้ผิวที่มีความแมตต์โอเคแล้วนะคะอันนี้ให้ดูกันเวลาที่ออกมาข้างนอกนะคะก็รู้สึกว่าช่วยให้หน้าเนี่ยดูมีความผ่องดีนะคะดูมีความชุ่มชื้นด้วยนะอันนี้ไม่ได้ใช้ไฮไลท์ในวันนี้ด้วยนะคะเห็นไหมมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่นะเมื่อกี้นั่งทำงานในบ้านนะคะไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดแอร์เลยร้อนมากนะคะเหงื่อออกแบบซึมๆตรงนี้บ้างในบริเวณนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไหลมาแบบว่าเป็นหยดนะแต่จะเห็นนะคะว่าผมนี่กันมันจะมีความเปียกก็ถ้าไปดูแล้วเหงื่อออกแล้วตัวแป้งทีนี่ทาไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคราบในส่วนนี้นะแต่ว่าถามว่ามีหลุดบ้างไหมก็มีหลุดบ้างนะคะตรงจมูกเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่หลุดไปบ้างนะตรงเนี้ยค่ะปลายๆเนี่ยหลุดไปบ้างนะคะในส่วนอื่นถือว่ายังโอเคอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าสีของแป้งทินเนี่ยดูเข้ากับผิวมากขึ้นนะคือตอนแรกที่ทาไปทุกคนจะเห็นเลยว่ามันดูขาวกับผิวลิกอยู่นะคะแล้วก็พอแบบระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็ดูเข้ากับผิวมากขึ้นอันนี้คิดว่าอาจจะมีการว่าเข้มขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่เคยใช้แล้วนะคะแล้วได้ผลลัพธ์เหมือนกันก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะเมื่อกี้แวะไปส่งของที่ไปรษณีย์มานะคะก็ใส่หน้ากากแป๊บนึงนะประมาณ5นาทีนะคะก็เดี๋ยวถอดออกให้ดูกันไม่มีอะไรติดมาเลยนะจะมีแค่สีของลิปนิดหน่อยเล็กน้อยนะคะแป้งทินที่เราทาไปอะค่ะยังคงติดอยู่ที่ผิวนะไม่ได้หลุดมากับแมสนะคะตอนนี้เวลา4:00 นแล้วค่ะก็ผ่านมา2:00 นแล้วนะคะเริ่มมีความมันเล็กน้อยในส่วนตรงหน้าแก้มตรงนี้นะคะนิดนึงแล้วก็ตรงจมูกตรงนี้นะแล้วก็มีส่วนที่หลุดไปบ้างตรงปลายจมูกตรงนี้นะคะก็รู้สึกว่าพอผิวหน้าเริ่มมีความมันนิดนึงค่ะรู้สึกว่ามันทำให้ผิวดูสวยขึ้นนะคะยิ่งเวลาที่เราออกมาข้างนอกเจอแสงแดดอะไรเงี้ยค่ะมันยิ่งทำให้ผิวหน้าดูสวยขึ้นนะคะในส่วนของโทนสีรู้สึกว่าสีมันดูเข้ากับผิวมากขึ้นนะคะไม่ดูสว่างเหมือนตอนที่ทาใหม่ๆนะตอนนี้เวลา 6:07 นาทีแล้วนะคะก็ทดสอบมา4:00 นแล้วนะยังไม่ได้มีการซับหน้าไม่ได้ซับความมันแล้วก็ไม่ได้เติมแป้งระหว่างวันเลยนะคะจากที่ดูนะคะรู้สึกว่าโทนสีผิวอะค่ะมันดูเข้ากับผิวมากขึ้นนะความสว่างตอนแรกเนี่ยคือลดลงไปแล้วนะคะถ้าหากว่าใครที่กังวลว่าใช้ไประหว่างวันแล้วจะทำให้หน้าดูหมองคล้ำไหมก็อย่าลืมพกแป้งกันไว้เติมด้วยนะคะไว้เพิ่มในเรื่องของความผ่องแล้วก็
เซตผิวให้มีความแมตต์มากขึ้นคุมมันได้นานมากขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องความมันของผิวเนี่ยก็ดูเพิ่มขึ้นจากเดิมนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ทำให้หน้าดูมันเยิ้มน่าเกลียดในระหว่างวันนะคะอันนี้คือ4ชั่วโมงแล้วนะตรงส่วนนี้จะมีความมันนะคะทำให้แป้งทินที่เราทาไว้ค่ะก็คือหลุดไปแล้วนะแล้วก็บริเวณใต้ตาเนี่ยก็มีตกร่องเหมือนกันอย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าดิใช้แป้งในการเซตมันน่าจะดีขึ้นนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใช้แป้งในการเซตเลยนะคะแล้วก็ในส่วนหน้าผากเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของเป็นคราบหรือว่าตกร่องตรงริ้วรอยแถวนี้นะคะตรงนี้ค่ะร่องแก้มแล้วก็ตรงหน้าแก้มไม่ตกร่องไม่เป็นคราบนะคะแม้ว่าจะมีความมันในระหว่างวันนะตอนนี้เวลา 20:16 แล้วนะคะก็ทดสอบมา6ชั่วโมงแล้วนะแล้วก็อันนี้ย้ายมาทำงานในห้องอันนี้ก็มีเปิดแอร์ด้วยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะที่ผ่านมา4ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้เจอแอร์เลยนะคะผิวตอนนี้นะคะที่ผ่านมา6ชั่วโมงนะยังไม่ได้มีการซับเหงื่อไม่ได้ซับความมันไม่ได้เติมแป้งระหว่างวันเลยนะคะก็จากที่ดูเลยก็คือจะมีความมันที่ดูเพิ่มขึ้นนะคะที่เห็นได้ชัดคือตรงหน้าผากนะที่เห็นชัดเลยแล้วก็ดิรู้สึกว่าแป้งทินนะคะตรงส่วนนี้คือหลุดไปแล้วนะจะเริ่มเห็นสีผิวจริงลิกแล้วนะคะบริเวณข้างแก้มตรงนี้ค่ะยังมีแป้งทินติดอยู่ที่ผิวนะคะตอนแรกที่ทุกคนเห็นการช่วงประมาณต้นคิดว่าค่ะมันจะมีตกร่องรูขุมขนนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยมันไม่ได้เนียนไปกับผิวนะเนี่ยพอเรามีความมันเนี่ยแป้งทินเนี่ยก็หลุดไปบ้างนะคะมันทำให้ไม่ได้มีเป็นคราบตรงจมูกแล้วนะคะแล้วก็ตรงส่วนร่องแก้มแล้วก็หน้าแก้มไม่เป็นคราบไม่ตกร่องนะคะอัปเดตผิวกันรอบสุดท้ายนะคะตอนนี้เวลา 4:49 แล้วนะคะลิก็ทดสอบมา8ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะยังไม่ได้มีการซับความมันนะคะไม่ได้ซับเหงื่อแล้วก็ไม่ได้เติมแป้งระหว่างวันเลยนะคะวันนี้ระหว่างวันจะมีเหงื่อออกบ้างซึมๆส่วนนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไหลมาเป็นหยดนะแล้วก็จากที่ดูก็คือจะมีส่วนที่แป้งทินนะคะหลุดไปบ้างในบริเวณนี้ในตอนที่เหงื่อออกนะคะแต่ว่าไม่เยอะนะพอผ่านมาแล้ว8ชั่วโมงกว่าเนี่ยความมันก็มีเพิ่มขึ้นจากเดิมนะแล้วก็จะมีส่วนที่แป้งทินเนี่ยหลุดไปแล้วนะคะคือตรง T zone นะคะหน้าผากตรงนี้นะแล้วก็จมูกนะนี่คือหลุดไปหมดเลยนะคะจะมีส่วนนี้ค่ะที่ยังมีติดผิวอยู่บ้างนะถ้าให้พูดถึงปริมาณที่ยังคงเหลืออยู่นะก็ประมาณ 40% นะคะเดี๋ยวเรามาซับความมันกันเลยค่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นการซับความมันครั้งแรกเลยนะและนี่คือความมันที่ซับออกมาได้นะคะจะเห็นว่าเกือบเต็มแผ่นเลยนะแต่ว่าไม่มีคราบของเนื้อแป้งติดมาเลยนะทุกคนการคุมมันของเขาเนี่ยสำหรับผิวลิกเองเนี่ยรู้สึกว่ายังเฉยๆนะคะคือคุมมันได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่าควรจะซับหน้าสักรอบนึงแล้วนะคะผลลัพธ์ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะบางคนจะมีความมันที่น้อยกว่านี้ก็ได้หรือว่ามากกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็พูดในมุมของสภาพผิวตัวเองหลังจากที่ซับความมันไปแล้วนะคะผิวหน้าก็กลับมาดูมีความแมตต์ขึ้นนะแล้วก็ตัวเนื้อแป้งทีที่เราทาไปเนี่ยมันก็หลุดไปค่อนข้างจะเยอะนะแนะนำว่าถ้าเกิดใครซับหน้าแล้วก็อย่าลืมพกแป้งไว้เติมกันระหว่างวันด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเติมให้ดูนะคะใช้ประมาณนี้นะเขาบอกว่าเขาเป็นแป้งทินนะก็น่าจะเติมระหว่างวันได้นะคะจะเห็นนะคะว่าพอทาไปแล้วผิวหน้าคือกลับมาดูผ่องขึ้นเลยนะหลังจากที่ทาแป้งทินไปแล้วนะคะผิวก็กลับมาดูมีความผ่องขึ้นกว่าเดิมนะส่วนตัวรู้สึกว่าใช้เติมระหว่างวันได้นะเรียกว่าทาง่ายดีค่ะหลังจากที่ทดลองใช้แป้งทินมาทั้งวันแล้วนะคะลิกก็ขอสรุปเลยนะว่าส่วนตัวเนี่ยใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะในเรื่องของเนื้อก่อนเลยนะคะลิกชอบเนื้อนะลิกว่าเนื้อเขาทำมาเกลี่ยง่ายดีค่ะรู้สึกว่ามันใช้ง่ายสะดวกนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่ที่แต่งหน้าไม่เก่งเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่าเนื้อมันไม่มีความหนืดเลยค่ะมีความสมูทนะเกลี่ยง่ายมากๆเลยการปกปิดนะคะรุ่นนี้คือไม่ช่วยเรื่องการปกปิดนะคะคือจะเน้นในเรื่องของผิวธรรมชาตินะคะทาแล้วมันก็จะเป็นผิวที่มีความแบบเนียนขึ้นมานิดนึงค่ะเบลอรูขุมขนเบลอผิวหน่อยนะแต่ว่ายังคงเห็นรอยดำอะไรอยู่นะคะถ้าหากว่าใครอยากได้เรื่องการปกปิดเพิ่มขึ้นก็ใช้คอนซีลเลอร์เสริมก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นแป้งทินที่เหมาะกับคนที่ผิวค่อนข้างจะดีอยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหาเรื่องของรอยคล้ำรอยดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดทาแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะออกมาผิวสวยเลยนะความสบายผิวเนี่ยอันนี้ชอบนะรู้สึกว่าใช้แล้วสบายผิวหน้าดีค่ะไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดหรือว่าหนักหน้าเลยพอเรามีความมันเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้สึกว่าตัวเนื้อแป้งเนี่ยไปทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันหนักเพิ่มขึ้นกว่าเดิมส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นแป้งทินที่สามารถใช้ทุกวันได้นะคะถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบการแต่งหน้าโทนธรรมชาตินะคะแบบว่าใสๆคิดว่าน่าชอบกันนะคะเรื่องการคุมมันนะสำหรับผิวหน้าลิกนารู้สึกว่าเฉยๆนะคะคือรู้สึกว่าประมาณทักสามสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ควรจะมีการซับหน้าสักรอบนึงแล้วแล้วก็ในเรื่องของความผ่องเนี่ยถ้าหากว่าใช้ในช่วงแรกๆเนี่ยผิวหน้ามีความผ่องดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ไปหลายๆชั่วโมงแล้วค่ะรู้สึกว่าสีมันดูมีความเข้มขึ้นนิดนึงนะถ้าหากว่าใครที่กังวลในเรื่องนี้นะคะก็อย่าลืมพกแป้งหรือว่าจะพกแป้งทินนะคะเอาไว้เติมระหว่างวันก็ได้ส่วนเรื่องของแพ็กเกจนะคะอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจที่ขนาดกระทันรัดดีนะว่าพกพาง่ายดีค่ะก็ถ้าเกิดว่าให้คะแนนความชอบส่วนตัวนะคะเต็ม10นะลิกให้อยู่ที่7เต็ม10นะคะเพราะ
ู้สึกว่าปริมาณกับราคามันค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะ5กรัมกับราคา100กว่าบาทนะคะสำหรับตัวลิกเองนะคะลิกก็มีผิวผสมนะถ้าหากว่าใครที่เป็นคนผิวแห้งหรือว่าผิวมันเคยใช้แล้วนะคะก็ฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะผลลัพธ์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนนะบางคนอาจจะได้ผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างกันออกไปนะคะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากต้องการติดตามลิกเพิ่มเติมสามารถติดตามไปที่ Facebook แล้วก็ Instagram ชื่อว่าลิกานะคะแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้าติดตามกันทางช่องทาง YouTube นะคะเรารู้สึกว่าชื่นชอบช่องนี้นะก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะตรงปุ่มแดงด้านล่างนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ